พิรุษละครลงใหญ่จับหลงจู้สมชายจัดหนักได้แต่ไม่ทำPower of Love อนุภาพแห่งความรักผู้ว่าสมุทรสาครอาการดีขึ้นเตรียมปฏิบัติการคืนปูสู่สาครสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MJR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ประฝากกันเช่นเคยครับวิจารณ์กันขรมตามมาอย่างต่อเนื่องครับว่ากรณีจับสมชายจุกิติเดชาหรือหลงจู้สมชายเจ้าพ่อบ่อนภาคตะวันออกช่วงเช้ามืด11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในฐานความผิดร่วมกันจัดเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ได้รับการประกันตัวออกไปด้วยเงินสด 200,000 บาทในช่วงเย็นของวันเดียวกันเป็นเหมือนละครโรงใหญ่เป็นมวยล้มต้มคนดูว่ากันว่าเบื้องหลังของการจับหลงจู้มาจากเรื่องการเมืองเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงเพราะเชื่อกันว่าเรื่องนี้จะถึงตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและประธานกตร.จึงสั่งไปดำเนินการเพื่อลดความร้อนแรงของการถูกอภิปรายนั่นก็เป็นเพราะว่าใครๆต่างก็รู้กันดีว่าหลงจู้สมชายเป็นผู้มีอิทธิพลในภาคตะวันออกมีธุรกิจเครือข่ายบ่อนพนันทั้งบนดินและออนไลน์และธุรกิจบันเทิงที่ชั่วโมงนี้อยู่แถวหน้าของกระบวนการคนจ่ายสวยให้ผู้มีอำนาจทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองผลสอบที่คณะกรรมการปราบบ่อนที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเองเพื่อมุ่งสอบสวนบ่อนระยองซึ่งเป็นต้นเหตุซุปเปอร์สเปรดเดอร์การแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ก็มีผลแย้มออกมาชี้ชัดเจนว่าคนที่เกี่ยวข้องกับบ่อนระยองของหลวงจู้มีทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครองแม้ผลสอบจะไม่ถูกเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้แต่ข้อมูลที่ส่งตรงถึงมือลุงตู่ก็เชื่อกันว่าเห็นแล้วต้องสะดุ้งกันเป็นแถบด้วยความไม่ธรรมดาของหลวงจู้ที่เชื่อมโยงกับสายอำนาจใดๆต่างๆในรัฐบาลบ้างทั้งตำรวจนักการเมืองท้องถิ่นสว.สส.พรรคการเมืองและเผลอๆอาจโยงไปถึงคนใกล้ตัวลุงเรียกว่าจากปทุมวันถึงทำเนียบรัฐบาลเป็นปัจจัยหนุนหลังให้หลงจู้พังงาดขึ้นครองเบอร์หนึ่งในยุทธจักรพนันผลประโยชน์วินวินทั้งผู้ให้และผู้รับสวยกันมานานนับ10ปีตั้งแต่หลงจู้ยังเป็นนายสมชายที่หากินในแวดวงหวยใต้ดินจนมาเติบใหญ่ขยายกิจการเข้าสู่บ่อนพนันตู้ม้าตู้สล็อตสร้างอาณาจักรภายใต้มือชักใหญ่ที่ว่ากันว่าเป็นกลุ่มอดีตบิ๊กตำรวจภาค2ที่เห็นแววความทะเยอทะยานของหลงจู้จึงอุ้มชูกันมาจนไม่มีใครกล้าแตะแน่นอนว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาฟาดรัฐบาลย่อมหนีไม่พ้นโป๊ะแตกการระบาดโควิดรอบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสวยพนันบ่อนระยองคำถามมีว่าบ่อนหลงจู้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและทำความเดือดร้อนให้ประชาชนมานานกว่า2เดือนทำไมเพิ่งมาจับกลุ่มการจับกุมหลงจู้ครั้งนี้ดูผิวเผินเหมือนจะดีงามตามท้องเรื่องรัฐบาลดำเนินการนโยบายปราบปรามอย่างแข็งขันแต่พอดูกันจริงๆนอกจากแก้เกมการเมืองคนที่ตามเกมทันก็ต้องร้องเอ๊ะเอ๊ะกันหลายจุดที่มีความปกติมีความพิรุธหลายอย่างเอ๊ะแรกก็นับตั้งแต่วันแรกที่หลงจู้ถูกจับก็ทะแม่งทะแม่งที่เขาพูดกับนักข่าวว่าคดีเก่าโดนตำรวจจับด้วยคดีเก่าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคดีที่เบาหวิวแค่ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่รับอนุญาตเป็นข้อหาที่ธรรมดามากอย่าว่าแต่สมชายคนทั่วไปก็รอดจนมาซึ่งการได้การรับประกันตัวรอดนอนคุกกันไปแบบชิวๆมองมุมกลับหากตำรวจจับกุมด้วยการแจ้งข้อหาเป็นเจ้าของบ่อนผู้หรือการเป็นต้นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินหรือความผิดมูลฐานคดีฟอกเงินมัตราสังไปอีกเปราะโทษฐานความผิดก็น่าจะอยู่ในระดับที่รุนแรงกว่านี้อย่างน้อยๆหลงจู้ก็ควรจะถูกคุมตัวไว้เพื่อรอการพิจารณาคดีอาญาตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นเหมือนกรณีอื่นๆหรือแม้แต่กระทั่งกรณีของเสียโป้ที่ถูกจับก่อนหน้านี้เมื่อตำรวจชงมาด้วยข้อหาเบาหวิวแถมเป็นคดีเก่าที่เขาถูกกลั่นแกล้งที่เขาว่าอย่างนั้นดูยังไงความผิด
ก็อยู่ตรงที่ตำรวจทำตัวให้มีพิรุษเอ๊ะที่สองก็ต้องบอกว่าปฏิบัติการเข้าจับกุมที่ดูเหมือนมีการนัดกันมาล่วงหน้าไม่เหมือนปฏิบัติการชัตดาวน์กาแล็กซี่ที่บุกจับเสียโป้โป้อานนท์ที่ภาพออกมาเหมือนผู้ชมกำลังดูหนังฮอลลีวูดแต่ในปฏิบัติการบุกรวบหลงจู้สมชายคาบ้านพักเป็นไปในลักษณะที่มีผู้สันทัดกรณีเรียกว่าปฏิบัติการลิงหลับหลงจู้แต่งตัวเรียบร้อยแต่งกายด้วยชุดซุปเปอร์แบรนด์เนมหนีบรองเท้าแต่แอร์เมสหล่อๆรอต้อนรับตำรวจแบบหัวคิ้วไม่ขมวดเลยด้วยซ้ำเอ๊ะต่อมานี่ก็ต้องบอกว่าพ่อหลงจู้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมการเตรียมหลักฐานต่างๆหรือได้ถูกโยกย้ายเคลื่อนย้ายเอาไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์เอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆไม่ต่างกับตอนที่ตำรวจบุกทลายบ่อนระยองที่บขส.เก่าตอนนั้นก็เจอแต่โกดังว่างเปล่าทั้งที่บ้านพักระดับคฤหาสน์เฉพาะรั้วบ้านก็สูงท่วมหัวแต่กล้องวงจรปิดและเซิร์ฟเวอร์บันทึกกล้องวงจรปิดหายไปขณะที่หลักฐานอื่นๆเช่นสมุดบัญชีก็เหลือแก่ไม่กี่เล่มโฉนดที่ดินก็มีแค่ไม่กี่ฉบับผิดปกติวิสัยกับบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้ในขณะที่ของห้องโถงนั้นก็ดูโล่งเป็นพิเศษซึ่งคนในแวดวงการพนันดูก็รู้ว่าเป็นปกติที่ห้องนี้น่าจะมีไว้จัด private party วันนั้นก็ถูกปัดกวาดแบบเรียบร้อยเอ๊ะอีกเอ๊ะหนึ่งที่เกี่ยวกับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ที่มีข่าวว่าเช้าวันที่หลงจู้ถูกรวบก็ได้เดินทางไปตรวจสอบสอบปากคำด้วยตนเองแต่ก็มีข้อน่าสังเกตและคำถามจากสันทนประยุรรัฐบอกว่าทำไมผบ.ตร.ไม่นำผู้ต้องหามานั่งแถลงด้วยก็ทำให้คิดกันไปว่าการที่ต้องจับกุมสมชายก็เป็นการลดกระแสพูดง่ายๆผบ.ตร.ก็จวนตัวเก้าอี้สั่นจึงมีสคริปต์หลงจู้สมชายถูกจับออกมาอย่างที่เห็นซึ่งการแถลงข่าวนั้นปกติแล้วก็ควรจะนำตัวผู้ต้องหามานั่งแถลงแล้วก็เปิดให้โอกาสให้นักข่าวนั้นได้สอบถามในเรื่องราวต่างๆซึ่งก็เชื่อว่ามีเรื่องต้องถามเยอะแน่อดีตนายตำรวจสันทนะบอกว่ามันเป็นเรื่องลับลมคมในของเขาว่ากันว่าเวลานี้หลงจู้สมชายเก็บตัวเงียบไม่มีใครรู้ความเคลื่อนไหวของเขาเลยนับตั้งแต่เป็นข่าวคลึกโครมมาก็หลายวันเมื่อดูก็รู้ออกแล้วว่าฉากการจับกุมของหลงจู้สมชายถูกเซตอัพเอาไว้แล้วเพื่อลดความร้อนแรงของเกมการเมืองแต่ก็ยังน่าสนใจน่าติดตามว่าละครโรงใหญ่ปาหีการเมืองมวยล้มต้มคนดูเรื่องนี้จะดูเด็ดเผ็ดมันกันในสภาต่ออีกแค่ไหนงานนี้ละครโรงใหญ่จับหลงจู้มีพิรุธเพียบจัดหนักได้แต่ไม่ทำนี่แหละครับคำถามไปถึงลุงตู่และรัฐบาลงานนี้ตอบได้ไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันล่ะครับวันแห่งความรัก14กุมภาวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีข่าวที่น่ายินดีนะครับเมื่อนายแพทย์นิติพัฒน์นะครับเจียนละกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า14กุมภาพันธ์2564อีกหนึ่งความทรงจำดีๆในวันแห่งความรักที่สำคัญวันนี้ก็คือบุคคลที่เรารักท่านผู้ว่าสมุทรสาครวีรศักดิ์วิจิตแสงสีหรือปู่รักษาตัวใน ICU โควิดของศิริราชรวม34วันเวลาบ่ายโมงของวันอาทิตย์ที่31มกราคมเมื่อโควิดหมดจากร่างท่านแน่นอนแล้วจึงย้ายท่านออกมาฟื้นฟูสภาพปอดและร่างกายโดยรวมต่อเนื่องที่หออภิบาลระบบการหายใจจากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤตโรคระบบหายใจมากกว่า30ปีขอเรียนตามตรงว่าขณะนั้นไม่มั่นใจเลยว่าจะนำพาร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณกลับคืนมาได้มากน้อยเพียงใดช่างเป็นความลงตัวของการครบ14วันในบ่ายโมงวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักตลอดสัปดาห์แรกเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการปรับแต่งเครื่องช่วยหายใจให้เหมาะสมกับสภาพปอดที่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวควบคู่ไปกับการบริหารจัดการยูกยาต่างๆนานาที่มักจะต้องใช้อย่างระมัดระวังในระหว่างการใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อพักปอดเป็นเวลานอนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานับว่าการฟื้นตัวเป็นไปอย่างก้าวกระโดดก
การหายใจทำได้ด้วยตัวเองมากขึ้นแม้ยังต้องพึ่งออกซิเจนเสริมจากภายนอกการเคลื่อนไหวของระยางที่รีบเรียวไปได้ทำได้มากขึ้นเป็นผลต่อการมีใจจดจ่อของเจ้าตัวทั้งมียามในที่มีเจ้าหน้าที่มาทำกายภาพบำบัดให้หรือแม้แต่ในยามว่างที่กระทำด้วยตัวเองอยู่เนืองๆจนพยาบาลต้องคอยปลอบให้เพลาลงบ้างเมื่อได้เวลาพักไม่ต้องพูดถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์เช่นปุถุชนไม่ว่าจะเป็นพึงพอใจยามสบายอารมณ์หรือประสบสิ่งที่โปรดหรือขุ่นมัวในอารมณ์เมื่อไม่ได้ดังใจโดยเฉพาะการที่ยังไม่สามารถกลับไปทำงานต่อได้ตามอยากรวมถึงการรับทราบข่าวทีมฟุตบอลโปรดที่ยังควานหาชัยชนะไม่เจอมาหลายนัดแต่สิ่งสำคัญของการฟื้นตัวที่ทุกคนสังเกตเห็นได้ก็คือการใช้สมองเชิงบริหารเมื่อสื่อสารเรื่องหนักๆแล้วสามารถแสดงความมีส่วนร่วมโดยมีอินเนอร์เต็มที่ยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่าท่านจะกลับไปทำงานเดิมได้ใกล้เคียงในแบบ New Normal บ่ายวันพุธเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ดนตรีจิตบำบัดผ่านมาให้บริการที่หอผู้ป่วยพอดีเขาจึงนำท่านเขย่าเอ็กเชเกอร์คลอไปกับเสียงกีตาร์และเสียงร้องที่อยู่ปลายเตียงของท่านเสียงเพลงแรก1มิตรชิดใกล้คลอไปกับการให้จังหวะแบบเป๊ะเวอร์ของอดีตนักดนตรีเก่าที่นอนเอนหลังในเตียงในช่วงท้ายของเพลงท่านคณบดีศิริราชเข้าเยี่ยมเป็นทางการครั้งแรกเมื่อขึ้นเพลงที่2ที่ท่านคณบดีขอเข้าร่วมแจมด้วยเป็นเพลงช้าที่ผมเองก็จำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อนักดนตรีเล่นไปร้องไปมีการค่อมจังหวะท่านก็ส่งสีหน้าว่าให้ดึงกลับตามจังหวะที่ท่านช่วยเขย่าประคองให้แถมในท่อนฮุกและท่อนจบยังมีการเขย่าลูกเล่นแทรกให้ผู้ฟังยิ้มไปตามๆกันหลังจบเพลงจึงได้มีการกล่าวเยี่ยมเป็นทางการของท่านคณบดีพร้อมมอบคำอวยพรและของที่ระลึกซึ่งฝากมาจากบุคคลสำคัญระหว่างนั้นท่านยกมือขึ้นประนมรับพรและจรดขึ้นสู่ศีรษะพร้อมใบหน้าอันปราบปลื้มก่อนจากกันทั้งสองเอกบุรุษต่างให้สัญญาว่าจะกลับไปร่วมงานสังสางงานที่ค้างคาระหว่าง2หน่วยงานนี้ที่สมุทรสาครเมื่อโอกาสอำนวยและสำคัญก็จะไปดวลเพลงให้รู้กันชัดเจนไปว่าใครเหนือกว่าใครช่วงบ่ายได้ทำการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำเพื่อประเมินว่าการฟื้นตัวทางกายภาพของปอดพบว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากแต่ก็พบของแถมบางอย่างทำให้เป็นตัวเร่งต้องรีบเอาเครื่องช่วยหายใจออกในวันพฤหัสบดีวันที่ท่านหายใจได้เองตลอดทั้งวันและทั้งคืนโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยภรรยาท่านได้ซื้อ iPad เครื่องใหม่มาให้ทดแทนการเขียนสื่อสารผ่านกระดาษที่ยังควบคุมให้อ่านได้ยากท่านสามารถพิมพ์ข้อความได้คล่องพอควรจนช่วยการสื่อสารเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิมจากการพยายามอ่านปากพอถึงวันศุกร์นอกจากการทำกายภาพบำบัดในเตียงแล้วยังสามารถพยุงลงยืนข้างๆเตียงช่วงสั้นๆและนั่งพักอิริยาบถในเก้าอี้เท้าแขนได้เป็นเวลานานและช่วงนี้เองการสื่อสารผ่าน iPad ผสมอ่านปากจึงเป็นไปแบบออกรสแถมมีอารมณ์ขันแทรกเข้ามาด้วยแต่อาจเป็นอารมณ์ขื่นของผู้รับเพราะท่านเล่นอวยพรให้ผมและลูกสาวคนโตของท่านติดโควิดจะได้มีศักดิ์และสิทธิ์เสมอท่านและภรรยาปกติแล้วคนติดเชื้อจะมีภูมิคุ้มกันชั่วคราวอาจจะนานถึง6เดือนเพื่อรอคือการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับให้มีภูมิคุ้มกันที่เสถียรมากขึ้นพอถึงวันเสาร์เป็นวันที่พวกเราแปลกใจเป็นอย่างมากการเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายที่ถนัดกลับมาเร็วจน iPad ซื้อใหม่ใช้ได้ไม่ทันคุ้มลองดูได้จากภาพเขียนการเขียนชื่อของตัวเองชื่อเจ้าของแพทย์ชื่อแพทย์เจ้าของคนไข้แถมการลงชื่อกำกับลูกสาวผมเห็นแล้วยังบอกว่าสวยกว่าลายมือของพ่อต่อให้ตั้งใจเขียนซะด้วยซ้ำบรรดาลูกน้องทั้งหลายที่พร่ำบ่นหานายเห็นแล้วคงหนาวเป็นแน่ก็อาจจะต้องเตรียมทำงานหนักในเร็ววันนี้สำหรับวันอาทิตย์แห่งความรักนี้แม้จะหน้าแย่ไปบ้างเมื่อเล่าว่าเมื่อคืนทีมหงแดงพ่ายทีมจิ้งจอกสีน้ำเงินที่มีตัวหนังสือติดหน้าอกราว่า Thailand Smiles With You แต่ท่านก็ตั้งใจวาดดอกกุหลาบให้เป็นของขวัญมอบกับสีภรรยาส่วนของขวัญผมนั้นท่านให้ภรรยาช่วยเปิดโทรศัพท์เพื่อเปิดเพลงบึงสีไฟที่ท่านแต่งและร่วมขับร้องเมื่อ3ปีก่อนขณะที่ท่านเป็นผู้นำทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูบึงใหญ่ใจกลางเมืองขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าพิจิตรการแพทย์
ยังคงช่วยคลี่คลายภาวะวิกฤตสุขภาพของท่านได้แต่พลังบวกรอบข้างโดยเฉพาะภรรยาคู่ชีวิตมีส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของท่านอาจเป็นปาฏิหาริย์หรืออาจเป็นผลจากกรรมดีที่ท่านกระทำแต่ผมเชื่อว่ามันมีอนุภาพแห่งรักมาหนุนนำด้วยแน่ปฏิบัติการขั้นต่อไปของพวกเราต่อจากวันนี้ก็คือขอให้ชื่อว่าคืนปูสู่สาครด้วยหวังให้คนที่เรารักกลับสู่ชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวในสถานที่ที่คุ้นเคยได้ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าราชการของประชาชนจวบจนวันเกษียณอายุในปี2565มาร่วมกันทำให้ปฏิบัติการนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ด้วยกันเถอะ The Power of Love นี่คือเรื่องราวที่ชาวเน็ตพูดกันถึงมากในวันแห่งความรักโดยเฉพาะอนุภาพแห่งความรักที่สร้างปาฏิหาริย์ให้กับผู้ว่าสมุทรสาครนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgronline.com ครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจที่ให้ได้เลือกรับชมในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ